สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะไปกันที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเตรียมความพร้อมจัดงานวันสหกิจศึกษาไทยครั้งที่8ภายใต้แนวคิดไทยแลนด์ 4.0 ความท้าทายสหกิจศึกษาวันที่5ถึง8มิถุนายนนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะดร.บัณฑิตทิพภากรรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาพร้อมด้วยดร.วิจิตรศรีสะอ้านนายกสมาคมสหกิจศึกษาไทยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แถลงข่าวการจัดงานวันสหกิจศึกษาไทยครั้งที่8พ.ศ.2560ที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งวันสหกิจศึกษาไทยเป็นงานที่จะรวบรวมประโยชน์ของการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่องยกย่องและให้เกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสหกิจศึกษาไทยเพื่อให้องค์กรและบุคคลทั้งภาครัฐเอกชนที่ร่วมดำเนินการสหกิจศึกษาได้มีโอกาสสร้างปฏิสัมพันธ์โดยพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นระหว่างกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมพัฒนาสหกิจศึกษาของประเทศไทยอย่างจริงจังค่ะทางด้านดร.วิจิตรศรีสะอ้านในฐานะนายกสมาคมสหกิจศึกษาไทยได้กล่าวว่าในแต่ละปีจะมีนักศึกษาสาขาต่างๆไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการตามโครงการสหกิจศึกษาไม่ต่ำกว่า 40,000 คนมีสถานประกอบการที่รับนักศึกษาไปประกอบการไม่น้อยกว่า 10,000 แห่งจะเห็นได้ว่ามีการเติบโตแบบก้าวกระโดดและสถาบันอุดมศึกษาไทยก็ยังใช้เรื่องดังกล่าวเป็นแหล่งพัฒนาบัณฑิตเพื่อให้มีความพร้อมในการทำงานมากยิ่งขึ้นค่ะขณะนี้แต่ละปีเนี่ยนักศึกษาสาขาต่างๆจะไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานประกอบการเนี่ยไม่น้อยกว่า 40,000 คนแล้วก็มีสถานประกอบการที่รับเอานักศึกษาไปประกอบการเนี่ยไม่น้อยกว่า 10,000 แห่งเพราะฉะนั้นความเติบโตต้องเรียกว่าแบบก้าวกระโดดนะแล้วก็เป็นประเทศที่สถาบันอุดมศึกษาใช้เรื่องเนี้ยเป็นแหล่งพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพิ่มเติมเพื่อให้เขาพร้อมทำงานทันทีเมื่อจบแล้วก็ผลที่เราติดตามก็พบว่าเป็นจริงตอบโจทย์แล้วก็ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ก้าวเข้ามาสนับสนุน Thailand 40ก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าต้องเป็นการศึกษาที่ให้คนเรียนเพื่อไปปฏิบัติงานซึ่งก็จะตรงกับจุดมุ่งหมายในทุกประการThailand 4.0 นั้นมี3เรื่องที่มหาลัยต้องทำเรื่องที่1ก็คือการพัฒนาคนทำยังไงถึงจะพัฒนาคนเนี่ยตรงตามความต้องการใช้ประโยชน์ได้จริงมันก็ในสาขาที่เขาบอกมาตามซูเปอร์สตรัคเจอร์เนี่ยมันก็มีอยู่แล้วประมาณ10อุตสาหกรรมไอ้ส่วนเหล่านี้เขาก็พูดกันเลยว่าโลกเปลี่ยนแปลงสู่ศตวรรษที่21เนี่ยการเรียนรู้มันไม่ใช่เรียนรู้จากตำราอย่างเดียวแต่ต้องเตรียมคนให้เขาเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติ1ใน4เลยที่เป็นเรื่องใหม่ของคนไทย40เนี่ยและถ้าไม่ทำสากิจหรือในแบบสากิจเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ประโยชน์ตรงนี้เพราะนั้นการที่เข้ามารองรับสากิจก็เพราะมันตอบโจทย์แม้แต่ของ40นะสำหรับกิจกรรมในวันสหกิจศึกษาประกอบด้วยกิจกรรมทางวิชาการอาทิการบรรยายพิเศษเรื่อง Thailand 4.0 ความท้าทายสหกิจศึกษาโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการการบรรยายพิเศษจากผู้แทนสมาคมสหกิจศึกษาโลกการแสดงนิทรรศการผลงานของนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกในประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่นประเภทโครงงานด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และการจัดการประเภทโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประเภทโครงงานด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาและการมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติประจำปี2560ค่ะ